บทมกาลบทที่45โยเซฟแสดงตัวให้พี่น้องรู้โยเซฟอดกลั้นต่อหน้าทุกคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านอีกไม่ได้ก็ร้องสั่งว่าให้ทุกคนออกไปเสียเถิดจึงไม่มีใครยืนอยู่ด้วยเมื่อโยเซฟเปิดเผยตนเองให้พี่น้องรู้แล้วท่านร้องไห้เสียงดังจนคนอียิปต์ทั้งหลายได้ยินและคนในราชสำนักฟาโรได้ยินโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าฉันคือโยเซฟ พ่อของฉันยังมีชีวิตอยู่หรือส่วนพวกพี่น้องไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะตกใจกลัวที่อยู่ต่อหน้าท่านโยเซฟจึงบอกพวกพี่ชายว่าเข้ามาใกล้ฉันพวกเขาก็เข้ามาใกล้แล้วท่านว่าฉันคือโยเซฟน้องที่พวกพี่ขายมายัางอียิปต์แต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายฉันมาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันให้มาก่อนหน้าพวกพี่ เพื่อจะได้ช่วยชีวิตเพราะมีการกันดานอาหารในแผ่นดินสองปีแล้วยังอีกห้าปีจะไม่มีการไถานาหรือเก็บเกี่ยวเลยพระเจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนพวกพี่เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พวกพี่และช่วยชีวิตของพวกพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ฉะนั้นไม่ใช่พี่เป็นผู้ให้ฉันมาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงให้ฉันเป็นเหมือนดังบิดาฟาโร เป็นเจ้านายในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ปกครองแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดรีบขึ้นไปหาบิดาฉันและให้พวกพี่บอกท่านว่าโยเซฟลูกของพ่อพูดดังนี้ว่าพระเจ้าทรงให้ลูกเป็นเจ้านายเหนืออียิปต์ทั้งสิ้นขอลงมาหาลูกอย่าได้ช้าพ่อจะได้อาศัยอยู่ในดินแดนโกเชนและพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูกทั้งตัวพ่อกับลูกหลานและฝูงแพะแกะฝูงโคและทรัพย์ทั้งหมดของพ่อลูกจะเลี้ยงดูพ่อที่นั่น เพราะยังมีการกันดานอาหารอีกห้าปีเพื่อไม่ให้พ่อและครอบครัวของพ่อและทุกคนที่พ่อมีอยู่ยากจนลงนี่แนะ่ในตาของพวกพี่และในตาของเบนยามินน้องของฉันได้เห็นว่าเป็นปากของฉันเองที่ได้พูดกับพวกพี่พวกพี่จงเล่าให้พ่อฟังถึงยศศักดิ์ทั้งหมดที่ฉันมีอยู่ในอียิปต์และที่พวกพี่ได้เห็นนั้นทุกประการพวกพี่จงรีบพาพ่อฉันลงมาที่นี่โยเซฟกอดคอเบนยามินน้องชาย แล้วร้องไห้เบนยามินก็กอดคอโยเซฟร้องไห้เหมือนกันโยเซฟจึงจูพี่ชายทั้งหมดแดะร้องไห้หลังจากนั้นพี่น้องก็พูดคุยกับโยเซฟข่าวที่ว่าพี่น้องของโยเซฟมาไปถึงราชวังฟาโรฟาโรกับข้าราชการก็พากันยินดีฟาโรรับสั่งกับโยเซฟว่าพูดกับพี่น้องของท่านว่าทำดังนี้คือเอาของบรรทุกบนหลังสัตว์กลับไปดินแดนคณานพาบิดาและครอบครัวของพวกเจ้ามาหาเรา เราจะประทานของดีที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ให้พวกเจ้าพวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของดินแดนนี้ส่วนท่านให้รับคำสั่งด้วยว่าทำดังนี้เอารถจากดินแดนอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของพวกเจ้ากับนำบิดามาอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลยเพราะของดีที่สุดทั่วประเทศอียิปต์เป็นของพวกเจ้าแล้วบรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทำตามโยเซฟจัดรถให้พวกเขาตามรับสั่งของฟารโร พร้อมกับให้สเสบียงไว้รับประทานตามทางโยเซฟให้เสื้อคนละชุดแต่ให้เงินแก่เบนยามิน300้อแผ่นกับเสื้อห้าชุดโยเซฟฝากของต่อไปนี้ให้บิดาคือลาสิบตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียิปต์และลาตัวเมียอีกสิบตัวบรรทุกข้าวขนมปังและสเสบียงอาหารสำหรับให้บิดารับประทานตามทางแล้วโยเซฟก็ส่งพี่น้องไปเมื่อพวกเขาจะจากไปโยเซฟ สั่งพวกเขาว่าอย่าทะเลาะกันตามทางพวกพี่น้องก็พากันออกจากอียิปต์ไปดินแดนคานาอันไปหายาโคบ,บิดาบอกบิดาว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ครอบครองดินแดนอียิปต์ทั้งหมดแต่อยาโคบงงงันเพราะไม่เชื่อพวกเขาพวกเขาจึงเล่าถ้อยคําทั้งหมดของโยเซฟที่พูดกับพวกเขาเมื่อยาโคบเห็นรถที่โยเซฟส่งมารับท่านจิตใจของยาโคบบิดาของพวกเขาก็ฟื้นเช่มชื่นขึ้น อิสราเอลจึงว่าพ่ออิ่มใจแล้วโยเซฟลูกพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อจะไปเห็นลูกก่อนพ่อตาย